สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับอ้วนพานทะเลบุรพานะวันนี้เราก็พามาที่หาดบางชื่นอีกเช่นเคยนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้ขึ้นลมแรงมากครับวันนี้เราจะพามาแนะนำร้านโจรสลัดซีฟู้ดครับร้านโจรสลัดซีฟู้ดก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งครับที่อยู่บริเวณหาดบางชื่นนะครับร้านนี้ก็จะมีที่นั่งครับเป็นรูปแบบศาลาแบบนี้นะครับนี่ศาลาด้านหน้าเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นโต๊ะตั้งโต๊ะก็ตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงกลางที่ผมลงไว้นะก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบมาทานช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆเขาจะมีเปิดไฟนะเป็นไฟกลมไฟห้อยนะนี่วันนี้ถามว่าน้ำใสก็ใสนะครับแต่ว่าลมจะแรงหน่อยครับวันนี้นะนี่น้ำก็ใสอยู่นะแต่ช่วงกลางๆนี่จะขุ่นหน่อยเพราะว่าเหมือนลมแรงครับจะพัดทรายเข้ามานะครับนี่บริเวณร้านโจรสลัดซีฟู้ดก็อยู่นี่ประมาณนี้นะครับบรรยากาศร้านเขาก็เหมาะกับการมานั่งทานบรรยากาศยามเย็นก็เหมาะนะครับวันนี้ก็วันเสาร์คนน้อยนะผ่านมันชื่นแล้วก็ขึ้นลมแรงมากนะครับใครที่กำลังมองหาร้านทานก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่แนะนำนะครับกับร้านโจรสลัดซีฟู้ดนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็ทางลงก็จะตื้นหน่อยนะเพราะว่าทรายเยอะกว่าด้านในหน่อยเหมาะว่ามานั่งดูเด็กๆเล่นน้ำนะแต่ว่าช่วงน้ำไม่แรงนะทุกคนนะก็มาเด็กมาลงเล่นได้นะครับตอนนี้ก็น้ำขึ้นนะก็เลยทำให้แบบว่าขึ้นลมแรงด้วยนี่ครับบรรยากาศบริเวณร้านโจรสลัดซีฟู้ดก็ประมาณนี้นะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองเข้ามาแวะชิมแวะทานได้นะเป็นอีกร้านหนึ่งที่น่านั่งนับในหาดบางชื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเมนูแล้วก็ราคาไว้ให้นะว่าเมนูกับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับก็จะเหมือนกันกับร้านด้านในนะก็จะมีหลายๆร้านอยู่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศร้านโจรสลัดซีฟู้ดแล้วกันนะทุกคนนี่เป็นอีกร้านหนึ่งนี่ครับบรรยากาศบริเวณร้านโจรสลัดซีฟู้ดนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองไม่รู้จะทานร้านไหนก็ตรงมาตรงแยกเลยครับร้านจะอยู่ตรงแยกพอดีเลยเดี๋ยวพาไปชมตรงแยกที่เราเข้ามานะครับน้ำใสนะทุกคนนะดูดิน้ำใสมากอ่ะแต่ว่ามันจะขุ่นตรงกลางช่วงกลางเนี่ยเหมือนว่าเนี่ยน้ำก็ยังใสอยู่นะแต่จะขุ่นตรงใกล้ๆหน่อยเพราะว่าเหมือนว่าทรายดันขึ้นมานะครับนี่ครับร้านโจรสลัดซีฟู้ดนะทุกคนบรรยากาศวันนี้นะครับลมแรงจริงด้านในโน่นด้านในสุดตรงปลายแหลมเลยนะครับก็นั้นก็เป็นหาดลับที่ผมเคยถ่ายให้ชมครับเดี๋ยววันไหนผมไปนั่งทานร้านไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายบรรยากาศร้านแต่ละร้านในหาดซีฟู้ดในหาดบางชื่นนะแต่ละร้านในหาดบางชื่นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมแล้วกันว่าร้านไหนราคาอาหารเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะว่าจะราคาเหมือนกันนับแต่ละร้านนะครับเพราะต้นทุนอาหารทะเลที่นี่ก็สูงอยู่นะไม่ใช่ว่าจะถูกนะนี่ครับใครที่ผ่านไปผ่านมาลองดูแล้วกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับช่องอ้วนพางกระดิบโลภานะครับนี่ครับเข้ามาจากจุดเข้ามาก็จะมาเจอสามแยกนะทุกคนนะสามแยกนี้ก็จะเป็นร้านโจรสลัดซีฟู้ดนะครับนี่หรือว่าในพิกัด GPS ขอจะเขียนว่าปานันรีสอร์ทอ่ะนี่ครับตรงนี้เลยเจอแยกเราไม่ต้องเลี้ยวนะเราตรงไปสุดเลยนะครับจะมีศาลานะครับอยู่ด้านหน้าเลยซ้ายมือเนี่ยตรงแยกนี้เลยนะครับแยกนี้คือแยกร้านโจรสลัดซีฟู้ดนะครับใครที่มาก็ลองดูครับนี่บริเวณนี้ครับตรงนี้นะครับคือว่าร้านโจรสลัดซีฟู้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาทานได้นะครับนี่ต้นไม้เยอะนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับตรงนี้นะครับดูมีที่นั่งต้นไม้คุมด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาก็ลองดูนะครับ